ายเศรษฐาจะเป็นผู้ที่เป็นนายกในวันแรกอย่างไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรครับเพราะนายเศรษฐาวันที่เป็นพ่อค้าวานิชเป็นเจ้าสัวสมองคิดแต่กำไรยังมีพฤติการบอกได้ด้วยนะครับว่าอันนี้มันหน้าที่ของผู้ขายผมเป็นผู้ซื้อผมไม่เกี่ยวอ้าวแล้วการที่คุณไปทำนิติกรรมเนี่ยมันเป็นผู้ซื้อผู้ขายร่วมกันกระทำไหมครับแล้วเนี่ยพฤติการของบมจ.แสนสิริเป็นพฤติการที่ผิดมากเลยครับผิดหนึ่งธรรมาภิบาลผิดสองเรื่องความเชี่ยวชาญผิดสามเรื่องการสิ่งที่ตัวเองเนี่ยกระทำคุณอ้างว่านายนพดลเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายเสียเปล่าคุณอ้างว่าเป็นเรื่องของผู้ขายผู้ขายที่ดินแล้วถ้าผู้ขายนั่นตบมืออย่างเงี้ยเดินเข้ากรมที่ดินผู้ขายคนเดียวผู้ซื้อไม่มามันไม่เกิดครับดังนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายก็ต้องร่วมกันและโดยประหลาดมากที่ผู้ขายมาขอเปลี่ยนวิธีการแล้วก็ผู้ซื้อในแสนสิริก็ยังยอมให้ทำ